สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาต่อในเรื่อง Conver นะคะบทสนทนาภาษาอังกฤษนะคะนักเรียนเปิดไปบทที่3พร้อมๆกันเลยค่ะเราจะต่อจากคลิปที่แล้วนะคะต่อจากคลิปที่แล้วนะคะในเรื่องการถามที่อยู่นะคะนักเรียน Where is your hometown นะคะบ้านคุณอยู่ที่ไหนคือบ้านเกิดนะคะบ้านที่เราเกิดนะคะต่อมา Where are you staying now นะตอนนี้คุณพักอยู่ที่ไหนนะคะอันนี้คือในการถามที่อยู่ต่อจากคลิปที่แล้วนะคะนักเรียน What's your address นะคะที่อยู่ของคุณคือที่ไหนนะคืออะไรนั่นเองนะคะไม่ใช่ที่ไหนนะคะคืออะไรก็บอกบ้านเลขที่อะไรอย่างนี้นะคะ My address is นะคะใส่บ้านเลขที่เข้าไปนะคะบ้านเลขที่60 60/60หมู่5นะคะสัตหีบชลบุรีแบบนี้นะคะนักเรียน May I have your address นะคะขอทราบที่อยู่คุณได้ไหมถ้าเราจะขอที่อยู่เขาจะพูดว่า May I have your address นะคะ Could you tell me your address หรือจะพูดอีกคำหนึ่งได้ว่าบอกกรุณาบอกที่อยู่ของคุณได้ไหมนะคะให้มันดูสุภาพนิดนึงแต่จริงๆแล้ว2ประโยคนี้ก็สุภาพนะคะการถามเรื่องครอบครัวค่ะเรามาต่อในเรื่องการถามเรื่องครอบครัวบ้างนะคะ How many people are there in your family? How many people are there in your family? นะคะในครอบครัวคุณมีกี่คนนะคะจริงๆเราจะบอกว่า there are 5ก็ได้หรือเราจะพูดเป็นเต็มประโยคว่า there are 5 people in my family ก็ได้นะคะใส่จำนวนตรงนี้เข้าไปนะคะนักเรียนนะคะHow many brothers and sisters do you have? นะคะ How many brothers and sisters do you have? คุณมีพี่น้องกี่คนนะคะถ้าบอกว่า I have one sister ก็ได้นะคะหรือถ้าไม่มีพี่น้องเลยนะคะให้เราตอบว่า I don't have any brother or sister นะคะไม่มีพี่น้องนะคะ My grandparents live with us ก็บอกว่าปู่ตาย่ายายอยู่กับเราก็ได้นะคะไม่มีพี่น้องแต่ว่ามีคุณปู่คุณย่าอยู่ด้วยนะคะ My uncle and my aunt live with us too ก็จะบอกได้ว่าคุณลุงคุณป้าก็อยู่กับอาศัยอยู่กับพวกเราด้วยนั่นเองนะคะอันนี้เป็นการถามเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวกับคู่บทสนทนาและกับคู่สนทนานะคะนักเรียน Could you tell me about your parentsCould you tell me about your parents? คุณช่วยเล่าเรื่องพ่อแม่ของคุณให้ฟังหน่อยได้ไหมอะไรอย่างนี้นะคะถามเกี่ยวกับครอบครัวเขา What does your father mother do? What does your father do? What does your mother do? นะคะคุณพ่อคุณแม่ทำงานอะไรนะคะบางทีก็จะแยกเป็น father do mother do ก็ได้นะคะเวลาตอบก็My mother works with government นะก็ว่า government ก็คือรับราชการนั่นเองนะคะแม่ของฉันเป็นข้าราชการ My father is a soldier นะคะพ่อเป็นทหารนะคะหรืออีกอันนึงก็บอกว่า Do you live with your parents now ถามอีกอันนึงว่าเอ๊ะตอนนี้คุณอยู่กับพ่อแม่ไหมนะคะ Do you แล้วก็ต้องตอบเป็น yes หรือ no นะคะก็ตอบ yes I do no I don't นะคะแบบนี้ก็ได้สั้นๆนะคะต่อไปค่ะ Are your parents still living นะคะอันนี้ก็ถามว่าคุณพ่อคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ไหมนะคะ My father died many years ago นะตอบว่าคุณพ่อเสียชีวิตไปหลายปีแล้วก็ได้นะคะหรือถ้าคุณพ่อคุณแม่ยังสบายดีแล้วก็บอกว่า My mother is fine แม่ของฉันสบายดีนะคะให้นักเรียนนะคะลองไปฝึกฟิกบทสนทนานะคะนักเรียนเป็น A กับ B นะคะถามเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวนะคะของคู่สนทนานะคะเราไปดูในเล่มที่เป็นแบบเรียนสนทนาภาษาอังกฤษนะคะนักเรียนมันก็จะมีอยู่ในบทที่3นะคะ Hi Jenny long time no see how are you สวัสดี Jenny ไม่ได้เจอกันนานเลยนะสบายดีไหม I'm fine Bob ฉันสบายดี Bob oh I
I heard that you got married นะคะได้ยินข่าวว่าแต่งงานแล้ว I'm glad with you ยินดีด้วยนะWhat does your wife do ถามว่าภรรยาคุณทำงานอะไรนะคะก็บอกว่าภรรยาของเขาคืออะไรคะลูก She is a nurse นะคะเป็นพยาบาลนั่นเอง How about your parents ถามถึงพ่อแม่บ้างว่าพ่อแม่เป็นยังไงสบายดีไหมนะคะเขาบอกว่า my mother fine เขาบอกว่าอะไรคะคุณแม่ของเขาสบายดี but my father died 2 years ago แต่ว่าคุณพ่อเสียไปได้3 ปีแล้วนะคะเมื่อได้ยินดังนั้นก็บอกว่า oh sorry to hear that เสียใจด้วยนะที่ได้ยินแบบนั้นนะคะ so now she live alone นะคะนั้นแม่ก็ต้องอยู่คนเดียวสินะคะเขาก็เลยบอกว่าไม่แม่เธออยู่กับmy sister อยู่กับน้องสาวของฉันหรือพี่สาวของฉันก็ได้นะคะไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะพ่อเสียก็ยังมีคนอยู่เป็นเพื่อนนะนะโอเค I'm glad to see you ยินดีด้วยนะยินดีด้วยที่ได้พบคุณนะ but I have to go now แต่ว่าฉันต้องไปแล้วแหละ see you later แล้วพบกันใหม่นะ see you bye b ตัวนี้เป็นแก้ไขเป็นตัว bbye นะคะ bye ไม่ใช่ bye ตัวนี้ซื้อนะคะนะคะเป็น bye แก้ไขด้วยนะคะนักเรียนในเล่มสนทนาภาษาอังกฤษนะคะตรงบทสนทนานะคะแก้ไขตรงนี้ด้วยนะลูกอย่าลืมแก้ไขนะคะเดี๋ยวเราไปดูแบบทดสอบท้ายบทกันเลยค่ะเปิดไปท้ายบทนะคะนักเรียนเมื่อคลิปที่แล้วนะคะเราทําถึงข้อที่2ใช่ไหมคะนักเรียนทีนี้เรามาดูข้อที่3บ้างนะคะ situation แปลว่าอะไรนะลูกแปลว่าสถานการณ์ on the bus บนรถประจำทางนะคะ A กับ B คุยกัน A จุดๆๆๆblank ไว้ B บอก yes you may นะคะ A จะพูดอะไรกับ B คะ1 can you help may sit hereWould you help? Will I help you? นะคะแต่คำตอบเป็น Yes, you may. ก็คืออนุญาตนั่นเองนะคะอนุญาตนั่นแสดงว่านะคะ A ก็ต้องขออนุญาตทำอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมคะคำตอบคืออะไรลูกคำตอบก็คือ May I sit here? ขออนุญาตนั่งตรงนี้ได้ไหมขอจะนั่งตรงนี้ได้ไหม B ก็บอกว่า Yes, you may. นั่นเองนะคะท้ายบทนะคะลูกไปดูกันนะคะท้ายบทจะมีแบบทดสอบอยู่นะคะไปทำพร้อมๆกันเลยค่ะไปดูข้อต่อไปกันเลยค่ะไปดูข้อที่4นะคะ A กับ B คุยกันเหมือนกันนะคะเหมือนที่เราเรียนมาเลยตะกี้นี่เองนะคะ How many people are there in your family นะคะในครอบครัวของคุณมีกี่คน B จะตอบว่าอะไร 1. They are female พวกเขาเป็นเพศหญิงมีผู้หญิง They are แปลว่ามีนะคะมีผู้หญิง They are 13จำนวน13นะคะคำว่าจำนวนนะคะตัว TS ตัวนี้นะคะลำดับที่13นะคะไม่ใช่จำนวนนะคะ There are 3นะคะจำนวน3นะคะหรือ they are nice and grace นะคะแต่ก็ถามว่า how many จำนวนคนที่อยู่ในครอบครัวของคุณมีกี่คนนะคะ how many people are there in your family คำตอบที่ได้คืออะไรคะลูกชัดเจนอยู่แล้วเนาะก็คืออะไรคะ there are 3นั่นเองนะคะมีกี่คนคะลูกมี3คนนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะในเรื่องของสนทนาภาษาอังกฤษนะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ